วาทจากข่าววันนี้มาจากโฆษกของตัวแทนสหรัฐประจำสหประชาชาติระบุว่ารัสเซียกำลังใช้การโจมตีเพื่อสร้างความชอบธรรมโอลิเวียดัลตันโฆษกผู้แทนสหรัฐประจำ UN ระบุว่ารัสเซียพยายามใช้วิธีการโจมตีเพื่อสร้างความชอบธรรมนำร่องไปสู่การโจมตีด้วยอาวุธชีวภาพหรืออาวุธเคมีเป็นการกล่าวก่อนที่ UN จะจัดการประชุมฉุกเฉินเรื่องรัสเซียอ้างว่ายูเครนมีโรงงานอาวุธชีวภาพที่สหรัฐให้การสนับสนุนค่ะ